เอกสารในไทยอ่ะเขาใช้เพื่อเขาอยากรู้การชุมนุมมีอะไรหรือว่ามีใครอยู่ข้างหลังบ้างอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีส่วนกับการชุมนุมเนาะเราก็เป็นผู้สังเกตการปกติก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบกลายเป็นภัยคุกคามหรือว่าไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นสัญญาณเตือนนะคะมันคือซีโร่คลิกคือคุณอยู่เฉยๆอ่ะมันก็เจาะได้แล้วมันเข้าไปดูในทุกอย่างในโทรศัพท์คุณเข้าไปก้าวล่วงเข้าไปในข้อมูลของคนที่อยู่ข้างๆคุณแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นทาร์เก็ตที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วออกมาเรียกร้องอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราสามารถทำได้อย่างเพกาซัสอย่างเงี้ยมันคือการที่คุณไปเจาะไปรู้ข้อมูลความเป็นอยู่ส่วนบุคคลของคนอื่นโดยที่มันไม่มีเหตุตามกฎหมายนอกเหนือจากการละเมิดแล้วมันยังมีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนาะโดยตัวเพกาซัสอันนี้ค่ะมันทั้งเจาะเข้าระบบเราแล้วมันก็เข้าไปถึงข้อมูลเราแล้วในระหว่างทางที่เราส่งข้อมูลนะคะมันก็ดักลับข้อมูลเราด้วยการกระทำพวกนี้ค่ะมันก็ผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อันนี้คือหลักของเราในการตั้งฟ้องเป็นโอ้พูดป่ะครับเขาจะเขียนอยู่แล้วว่าโปรแกรมนี้มันจะขายให้เฉพาะรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลที่มีกฎหมายให้อำนาจเท่านั้นเราก็เลยฟ้องหน่วยงานรัฐไปทั้งหมด9องค์กรเนี่ยเขาใช้โปรแกรมนี้ทำอะไรบ้างเราก็ไม่รู้นี่แหละคือภาระที่เราพิสูจน์กำลังพิสูจน์กันอยู่แล้วก็ส่วนอีกคดีนึงที่ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดก็คือคดีเราฟ้องคดีแพ่งเป็นคดีใหม่คดีละเมิดเรากล่าวหา NSO Group ว่าเขาเป็นผู้พัฒนาผลิตโปรแกรมจัดจำหน่ายแล้วก็ใช้โปรแกรมกับคุณจตุพัฒน์ฝั่ง NSO ก็ส่งทนายมาต่อสู้คดีส่วนหลักฐานที่บอกได้ว่ารัฐไทยเนี่ยเป็นคนทำแน่ๆเนื่องจากว่ามันเคยมีรายงานเมื่อหลายปีก่อนนะคะที่บอกว่ารัฐไทยเนี่ยมีการซื้อPegasus มาตั้งแต่ปี2557ก็คือตั้งแต่รัฐประหารเนาะกอรมน.กองทัพบกอย่างเงี้ยค่ะมีพบร่องรอยการใช้ Pegasus spyware อยู่หารายงานต่างๆซึ่งมันพบว่ามันมีการเจอเซิร์ฟเวอร์มีการเจอโค้ดมีการเจอชื่อโอเปอเรชั่นต่างๆที่มันชี้ได้ว่ารัฐไทยเนี่ยมีส่วนในการซื้อแล้วก็ใช้ Pegasus spyware กับนักกิจกรรมในศาลไทยครับยังไม่มีศาลที่ชำนาญพิเศษในคดีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะได้สามซึ่งนักคอมอ่ะที่เราคุยกับเขาเข้าใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่นักคอมก็อีกปัญหาหนึ่งคือนักคอมเขาไม่สามารถแปลภาษาคอมเป็นภาษาเราได้เหมือนกันแปลงจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆเป็นภาษากฎหมายอะค่ะอันนี้คือความยากขั้นที่หนึ่งคือการพยายามเอาภาษาพวกนั้นอะมาเขียนเป็นฟ้องให้ศาลเห็นภาพว่าอ๋อกระบวนการมันทำแบบนี้นะแล้วเอกสารทั้งหมดอะค่ะเวลาเขาทำการจัดซื้อจัดจ้างกันเนาะมันก็อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดการเข้าถึงเอกสารพวกนี้ค่ะก็เป็นข้อจำกัดที่ใหญ่มากสำหรับเราค่ะคดีพวกนี้มันคือคดีที่แบบรณรงค์อ่ะแบบระหว่างทางมันคือระหว่างทางเราทำอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ค่าเยียวยาเท่าไหร่แต่มันหมายความว่าสังคมจะรู้เรื่องนี้ตระหนักรู้มากเท่าไหร่ถ้าสมมติมันได้อะไรมันได้เอกสารหรือว่ามันได้การยอมรับก็จะได้ชี้ให้ถูกตัวว่าใครเป็นคนทำเนาะมันไม่ได้แบบคุณละเมิดแล้วมันจะจบไปนะเราไม่ได้จะยอมเวลาโดนละเมิดสิทธิ์อ่ะสิ่งเดียวที่คุณจะทําก็คือว่าสิ่งที่คุณควรทําอ่ะต้องเงยหน้าขึ้นมาหมายถึงว่าเขาละเมิดคุณเพื่อให้คุณเนี่ยหยุดพูดแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าแบบคุณเงียบอ่ะมันก็ทําให้เขาแบบสมประโยชน์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย